แดดอย่างสายฟ้าและพายุอย่างแน่นอนนะคะซึ่งทางกูเป็นลูกชายของคุณแม่ชมพู่อารยาแหละค่ะกับทางด้านของคุณพ่อน็อตนะคะที่น้ำมันก็ยิ่งใช้แบบความรอบได้ใจแฟนๆไปเต็มๆแหละค่ะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าสาวชมพู่และหนุ่มน็อตจะรวยล้นฟ้าแต่ทางกูเขาก็มีวิธีการเลี้ยงลูกฝาแฝดที่เรียกได้ว่าเรียบง่ายสุดๆนะคะอีกทั้งของเล่นที่ให้เล่นยังเป็นของใช้ในครัวเรือนทั้งนั้นหรือการอาบน้ำในกระมังซึ่งดูแล้วนะคะทางพี่สายฟ้าและน้องพายุนั้นก็ดูจะปลื้มกับการเลี้ยงแบบนี้เอามากๆล่ะค่ะด้วยจุดนี้เองจึงทำให้เหล่าบรรดาแฟนคลับหลงรักในความน่ารักของครอบครัวนี้กันเข้าอย่างจังๆเลยทีเดียวค่ะจะน่ารักขนาดไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามชมกันเรื่อยๆล่ะค่ะล่าสุดค่ะทางด้านคุณแม่ชมพู่นั้นได้ออกมาโพสต์คลิปน่ารักของลูกฝาแฝดอย่างน้องสายฟ้าและน้องพายุซึ่งทางด้านแม่ชมพู่ได้นำทุเรียนมามอบให้กับพี่สายฟ้ากินละค่ะซึ่งดูจากสีหน้าแล้วดูจะชอบออกมากๆเพราะทั้งมือและปากแหมเลอะมอมแบบสุดๆค่ะเรียกได้ว่าน่ารักมากๆเลยทีเดียว